วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะไปกางเต็นท์กันที่จังหวัดสระบุรีนะครับใช่แล้วทริปนี้เป็นทริปแรกของการกางเต็นท์ของพวกเราเลยนะครับจริงๆเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะนอนได้ไม่ได้นะฝนจะตกมั้ยมันจะประทับใจมั้ยครั้งแรกของเราเดี๋ยวไปดูกันครับผมตอนนี้นะเราเข้าสู่วงการแคมปิ้งแบบเต็มตัวแล้วนะเต็มตัวเมื่อวานซ้อมกางกันเหงื่อแตกพักเลยแล้วไปนู่นจะรอดมั้ยน่ะรอดพอซ้อมมาแล้วจริงป่ะฟิวหนูไม่เกี่ยวหนูไม่รู้หนูไม่เห็นหนูนอนอย่างเดียวนอนกับกินเราเตรียมของกินไปเยอะมากแล้วก็ไปทริปนี้นะบอกเลยว่าการไปกางเต็นท์เนี่ยจะได้อะไรกลับมาบ้างคือไม่สามารถบอกได้ต้องไปลองก่อนใช่ครั้งแรกใช่ครับผมแล้วก็วันนี้เราไปที่จังหวัดสระบุรีเนาะไปที่ไหนพี่ฟิล์มไปที่แก่งลานลักคลองบึงไม้ครับผมนะเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันว่าคลิปนี้จะสนุกสนานขนาดไหนเราไม่ได้ไป4คนใช่ยังเหลืออีก5คนที่จะตามไปก็จะมีพี่เจนพี่ตาลวันใหม่พี่แก้มพี่ต้นนะครับค่ะจริงๆอยากชวนพี่เมย์ไปด้วยแต่พี่เมย์ไม่สะดวกก็เลยไม่ได้ไปเสียใจด้วยนะเมย์ใช่บอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยเราจะทำของกินล้วนๆเลยทำอะไรคะเป็นโมจิย่างมันเมโลย่างโอ้โหของอ้วนทั้งนั้นใช่ค่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลย Let's go เดินทาง2ชั่วโมงนะครับเราจะไปตามหาความสุขกันนะข้างหลังคือแน่นมากดูดิดูของนี่ยังขยายบ้านอ่ะฟิล์มย้ายแล้วแหละเหมือนจะย้ายไปอยู่นู่นแล้วว่ะเนี่ยเขาเรียกว่าสายแบกไงไม่ใช่สายแคมคือตอนเก็บอ่ะเก็บยังไงเก็บให้มันได้สภาพเดิมป่ะเนี่ยพ่อเก็บได้พ่อแบบขนขึ้นขนลงอยู่10รอบอ่ะขากลับมันจะเบานิดนึงเพราะว่ากับข้าวเราจะหมดเหรอแต่คนน่ะจะหนักขึ้นมันก็มีค่าเท่าเดิมใช่มั้ยไอ้ที่มันหายไปก็มาอยู่ในตัวเรานี่แหละใช่เอาล่ะโอเคทุกคนพร้อมมั้ยจ๊ะพร้อมอยู่พร้อมงั้นเดี๋ยวเรามาเดินทางเลยดีกว่านะครับโอเคนะตอนนี้ก็ขึ้นรถละเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วนะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง19นาทีนะครับจากกรุงเทพนะจากบ้านของเรานะครับไปที่เราจะไปกางเต็นท์กันนะครับทริปนี้ก็ไปกับรวมๆ5ชั่วโมงเลยแม่แต่เราจะไป2วัน1คืนนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าที่เราจะไปกางเต็นท์เนี่ยจะมีอะไรให้เราได้ทำกันบ้างนะครับแล้วก็ไปวันนี้กิจกรรมแน่นเอียดแม่กินนอนกินนอนกินนอนแต่แน่นเอียดได้กินทั้งวันกินทั้งคืนนะแต่ที่น่ากลัวของทริปนี้ก็คืออะไรรู้ป่ะฝนช่วงนี้ฝนตกใช่กรุงเทพเมื่อคืนน่ะตกหนักมากนะครับฝั่งทางสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็มีฝนตกนะครับแต่ยังไงก็เรามีแผน2เสมอคือเต็นท์เราไปกางเต็นท์เรากันฝนอยู่แล้วนะครับแต่แผน2ก็คือว่านอนในรถไม่เพราะเต็นท์น้องๆที่ไปด้วยเนี่ยอาจจะไม่กันฝนใช่ก็ให้เขามาอยู่ในเต็นท์เราอยู่ในรถไงลูกเออแล้วไม่เขามาอยู่ในรถแล้วเราอยู่ในเต็นท์ไม่เราเป็นห่วงลูกน้องนั่นแหละแผน2ของเรานะครับแต่ก็เดี๋ยวมาตามดูแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝนจะตกหรือไม่ตกแล้วก็เขาบอกว่าเต็นท์กันฝนเข้าหรือกันฝนออกเดี๋ยวมาตามดูกันแต่ยังไงซะก็ขออย่าให้ตกละกันนะครับมันเป็นทริปแรกของเราอยากไปแล้วแบบประทับใจสนุกอะไรนะให้ตกตอนกลับดีกว่าโอเคแต่ตอนเก็บเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วตกไงอ๋อโอเคพี่เฟมทริปนี้คาดหวังอะไรคาดหวังว่ามันจะสนุกแล้วเราก็จะอร่อยกับทุกมือที่แม่ทำแล้วก็ถ่ายรูปจุกๆใช่มีริมทานมีต้นไม้มีลานกว้างๆนะครับเมื่อไหร่จะถึงอยากกินแล้วอ่ะอุ้ยออกจากบ้านเฟลเนี่ยเฟลคาดหวังอะไรกับทริปนี้ลูกเอาจอดย่างก่อนเลยไหมเอาเลยหิวดิเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆนะโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางยาวๆเลยนะครับค่ะสองชั่วโมงครับผมตอนนี้เราก็เข้ามายังแก่งลานลักแล้วนะครับลานกลางเต็นท์นะค่าบริการนะครับผู้ใหญ่150บาทต่อคนต่อวันนะครับเด็ก80บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็ดื่มเหล้าคุยกันเสียงดังหลัง4ทุ่มเปิดเพลงไม่เกรงใจคนอื่นนะฮะก็ไม่เคารพกฎระเบียบอย่ามาแก่งนะครับเขาบอกอย่ามาที่นี่นะครับพี่4ครับ600บาทครับครับนี่เลยเขาจะมีแบบนี้ให้นะครับแล้วก็เสียงดังแจ้งนะมีเบอร์ติดต่อด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับขอบคุณครับไม่รู้ขับไปดูเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เข้ามาแล้วนะฮะที่นี่ใหญ่นะแม่ที่นี่มีทั้งหมด20ลาน20ลานคือยังไงแม่คะนับยังไง
ก็นี่ไง1ล้าน2ล้าน3ล้านอะไรอย่างงี้ลูกคือเราต้องค่อยๆขับค่อยๆดูไปว่าเอ้ยเราอยากอยู่แถวไหนเข้ามาก่อนเขาก็จะจอเห็นป่ะฝั่งโน้นมีน้ำไหมหรือว่ายังไงเอ่ยอ่ะเดี๋ยวล็อกขับแล้วล็อกไปดูก่อนแล้วกันโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงลานกลางเต็นท์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับใช่คือมาถึงตอนไหนเนี่ยบ่ายโมงมั้งใช่ไหมแดดเปรี้ยงเลยนะครับแดดกำลังดีเลยแต่ก็ดีกว่าแดดตอนเที่ยงที่มันผ่าหัวค่ะนะนิดนึงก็วันนี้เรามาอยู่ที่ลาน16นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์กันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพี่เจนพี่ตาลพี่แก้มแล้วก็พี่ต้นตามมาใช่ไหมคะใช่ค่ะมางั้นเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพวกหนูช่วยพ่อแค่นั้นแหละเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวพ่อจัดการเองนี่จะรอดูสรุปเจนถึงยัง อ่ะโอเคเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับของเอามาเยอะมากยิ่งกว่าย้ายบ้านอีกดูดิโอ้โหแบกมาจากกรุงเทพนะครับเนี่ยแล้วก็แบกกลับอีกรอบนึงใช่ครับผมลุยเลยไม่ได้นอนอ่ะช่วงนี้ศึกษาเรื่องพวกเนี้ยแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้หน้าเริ่มมืดนะครับไม่ขยันมากกลางแดดแดดก็ร้อนแซวแม่นิดเดียวเมื่อกี้แม่เปลี่ยนหมวกซะแล้วไปเข้าพวกอ่ะเข้าพวกแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะตอกทุกมุมเลยนะครับบอกเลยนะเห็นคล่องๆนี่มือใหม่นะนี่ก็ทำตรงซ้อมบ่อยหมดค่าอุปกรณ์ไปเท่าไหร่คะจะพูดทำไมเนี่ยพยายามแบบอยากให้ลูกกับแม่นอนกันสบายแต่ว่าเรามากางเต็นท์ยากนะที่จะสบายเนี่ยก็มันก็แค่ตอนกลางแหละพี่ติ๊กจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเต็นท์รุ่นนี้มันหนักใช่แต่พ่อมีความรู้สึกว่าอยากให้มาแล้วแบบนอนกันสบายอ่ะทำไมแม่ยืนดูแม่ไม่มาช่วยล่ะแม่บอกแม่มีหน้าที่ทำข้าวแม่ส่งกำลังใจให้ยืนห่างๆอย่างห่วงฟิล์มใช่โอเคจะพยายามเข้าใจเราฉีดแอร์ให้แล้วฉีดแอร์แม่บอกใหม่นี่มันคืออะไรสเปรย์เย็นฉีดไปหลังเย็นเลยอ่ะใช่เย็นแต่หลังนะหน้าร้อนอ้าวเห็นมั้ยนี่ฉีดนี่เย็นสบายแล้วไปอยู่ซะไกลแหมไม่โดนแดดดิลงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้พ่อตอบไปก่อนนะคะทุกคนพอเริ่มขึ้นโค้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาถ่ายกันต่อโอเคทุกคนอันนี้ก็คือปูเป็นเบาะไปแล้วนะคะพ่อบอกว่าเดี๋ยวมันจะพองขึ้นมาเองใช่ไหมพี่ก็แค่เปิดรูไว้แล้วก็อันเนี้ยจะเป็นถุงนอนสีดำก็คนละอันนะอันนี้คือฟิลต้องมองสองกล้องนะคะทุกคนหน้าตาฟิลอาจจะลึกลักนิดนึงแบบมองบนมองล่างแล้วมาปูถุงนอนกันดีกว่าตัวถุงนอนนี่คือมีความนิ่มนะสุชาติเธอเข้ามาพร้อมกับของกินไม่ได้นะอร่อยมากเท้าเลอะเปล่าเราอ่ะไม่รู้ฉันเห็นนะเอาโอ้อร่อยอะโคตรอร่อยมากเดี๋ยวไปโค้งมันก็เสร็จบอร์ดเกมเราเดี๋ยวเอามาตั้งเก็บไว้นี่นะคะเต็นท์เราก็กางเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะที่เป็นห้องครัวก็จะเป็นทาร์ปเนาะที่แบบว่าพี่วีเขาช่วยกันกางอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะไว้กินข้าวเป็นห้องครัวอันนี้ก็คือไปไหนก็เจออยู่ทุกที่ที่ติดอยู่กับพัดลมอ่ะใช่คือจะเป็นแม่ครัวขนาดนั้นเลยได้ค่ะว่าเมื่อกี้เห็นตามหาวิธีย่างโมจินี่ไหนเราไปซื้อมาแล้วคือน้องฟิลจะให้แม่เปิดอันนี้ให้จะทำแบบกรอบๆก่อนอ๋อนี่คือมันน่ากินมากมันจะยืดขนาดนั้นเลยโอเคตอนเย็นเห็นเขาบอกว่ามันจะหนาวไง
หรอพ่อบอกมาก็ถ้าพ่อพูดอะไรก็ต้องหารร้อยไว้ก่อนอะโอ้แบบหนาวแป๊บนึงแล้วก็หายหนาวอันนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้านะคะด้านหลังนี่เขาก็จะกองพวกของกินไว้อันนี้แม่ไม่ได้จัดนะทุกคนก็วางไว้ประมาณนี้นี่แสงเดือนกำลังเดินมาพี่แก้มครับเราก็คือกว้างใหญ่อยู่นะมากัน9คนฟรีว่านั่งกันก็โอเคส่วนตัวเนี้ยจะให้แม่ทำกับข้าวให้กินแม่นี่ก็ทำให้แม่พี่แก้มบอกว่าเอาแต่เตาแก๊สมาเดี๋ยวอุปกรณ์ทุกคนสุดหล่อของเราก็คือยืนมองว่าพ่อทำอะไรทำไมหน้าเราเป็นงั้นน่ะหน้าเละมากเลยเจอแดดไม่ได้แล้วลายนี่ลูกพี่นี่สุกเลยอ่ะหนักใจพี่เจนมากเลยเนอะไอเรากล่าวไว้ไปเอ้ยพาทีมงานมาแบบให้ช่วยแบ่งเบาภาระไม่ไม่การแดดไม่ได้นอนก็บุญแล้วเนี่ยพี่แกมเขาขับช้ามากเลยพอกินข้าวเสร็จเขาแบบว่า40 60อยู่นั่นน่ะแคบเขาไม่แคบเขาไม่แคบโอเคเดี๋ยวเราก็เดินเซอร์เวย์ฝั่งโน้นเดินไปแล้วอะไรเหงื่อพ่อกางเต็นท์ต้องได้เหงื่อจริงมันรวบก่อนเชฟพี่ดีต้องมันรวบให้เรียบร้อยก่อนจะทำกับข้าวเราจะมาทำของหวานกินก่อนแล้วพี่เจฟก็คือคาดหวังไม่ห่างสนใจเชฟเปิดแก๊สยังไม่เป็นเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้น้องฟิล์มมีแรงแล้วอยู่เราจะมาทำหมูสุกย่างแบบนี้กันทำเสร็จแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนไม่รู้นะเพราะเนี่ยเขาเป็นเตาถ่านแต่เราอ่ะมีเป็นเตาแก๊สนะคะทุกคนเพราะว่าตรงที่เรามากางมันเป็นเหมือนแบบเป็นหญ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวไฟจะลุกคิดในแง่ดีเราไม่ได้เอาเตามาใช่ก็อย่างนี้เราไม่ได้เอาเตามาด้วยแหละขยายสยามไม่เอาเตามาก็จบแล้วเตาแก๊สแล้วเรามีเป็นเตาแก๊สนะคะแล้วคือถ้าใครเคยเห็นใน TikTok เขาสมมติใช่ไหมอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นพวกกระทะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขูดขอให้มันใช่แล้วมันจะเป็นกรอบๆทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำแบบย่างก่อนไหวไหมเนี่ยฟิวเฮ้ยน้องเริ่มมานั้นแล้วมันเหมือนเนี่ยสบู่อ่ะกำลังละลายสบู่ทีละด้านทีละด้านไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยควันเริ่มออกมาแล้วมันเริ่มร้อนแล้วหรอหนึ่งไม่เป็นไรมันเป็นเท็กเจอร์อันนี้คือทำเสร็จแล้วถูกไหมใช่เดี๋ยวเราชิมก่อนขอชิมนิดนึงถ้าเอามือจับเดี๋ยวมันจะร้อนนะคะกลิ่นไหม้นี่เต็มตัวอะไรวะกินข้าวต้องมาแข็งปากแมวนะเป็นไงคะร้อนติดเหล็กร้อนติดเหล็กก็แบบเป็นไงคะแม่ใช่พอกลิ่นน่ะมันเหมือนขนมไทยเราอ่ะแต่ว่ารสชาติมันจืดมากเลยอ่ะตอนนี้กำลังทำอะไรกันโยทำกับข้าวจ้าอ้าวแล้วคนอื่นอ่ะเซเว่นโอเคอันนี้คือเราจะมาทำเมนูอะไรกันบ้างอ่ะแม่ของแม่เป็นต้มยำทะเลอันนี้ไก่ขมิ้นต้มไก่ขมิ้นแล้วก็มีเป็นต้มยำปลาหมึกกุ้งหอยปูปลาแล้วก็จะมีเมนูพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยเมนูอะไรแม่ยังไม่รู้อ่ะดูหน้าแม่ซี่โครงหมูนั่นอันนี้แอบซื้อซี่โครงหมูมาไม่ได้บอกใครจะคั่วใส่หม้อไหนไม่รู้ว่าอันไหนว่างก็ใช้นั้นตามมีตามเกิดเมื่อกี้ฟิล์มร้องเพราะว่าขาไปโดนอันนี้ทุกคนทำน้ำแข็งมันปิดรอชมว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่ากินหอมอยู่นะหอมแล้วหรอเอาใส่ไก่ได้หนูได้กินเหมือนขมิ้นมั้งเอานี่ยังไม่ได้เอาจริงเลยนะหอมแล้วหรอโอ้โหขิงมากเลยจริงขิงหมดตลาดเพราะอยู่พี่เจนหมดแล้วอ่ะไก่อร่อยเพราะคนซื้อป่ะอ๋อใช่ใช่ไม่ได้แม่เดือนซื้อไก่มาไม่ได้อร่อยนะบอกเลยเราต้องเลือกไก่นะเว้ยผัดกันขิงมากเดี๋ยวปล่อยให้พ่อครัวแม่ครัวเขาทำผมอร่อยเปล่าก็มีความเป็นไปได้ผักใส่อันนี้ด้วยครับ เดี๋ยวแม่อร่อย โอเคนะตอนนี้หลังจากที่ทำอะไรเสร็จแล้วนะเราก็กินข้าวกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝีมือแม่เดือนแล้วก็พี่เจนใช่ป่ะใช่ต้องฟิลด้วยค่ะมีอะไรบ้างอ่ะวันนี้ไข่เจียวกับอันนี้มีต้มไก่ขมิ้นต้มยำกุ้งปลาหมึกกระหล่ำน้ำปลาไข่เจียวผัดเผ็ดกระดูกหมูไก่แล้วก็กุ้งอบเส้นแน่นๆนะครับจริงจริงมากลางเต็นท์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแบบสบายๆนะแม่นะใช่เหมือนมากินข้าวนอกบ้าน แล้วก็พักผ่อนอยู่กับธรรมชาตินะฮะ
ธรรมชาตินะแมงวันเยอะนิดนึงนะครับเมื่อพี่ต้นตกใจก็อยู่กลางป่ากลางเขาก็เป็นอย่างนี้แหละใช่เดี๋ยวก็ชินกับมันเองแหละใช่ป่ะโอเคนะเดี๋ยวเราขอตัวทานข้าวก่อนครับอร่อยป่ะเนี่ยอร่อยครับโอ้โหอยู่เป็นว่ะแม่ถ้าไม่อร่อยพรุ่งนี้มีอดอะตอนเช้าอะจริงตอนเช้าไข่ดาวนะคนละใบกับซอสไข่ลวกไข่ต้มนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวพอทานอะไรเสร็จเดี๋ยวเราก็นั่งพักผ่อนกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมีเกมเกิร์ลมาเล่นกันโต๊ะใหญ่เนี่ยวันนี้อร่อยนะครับเหมือนฝนจะมาด้วยนะตอนนี้โอ้โหคืนนี้เป็นคืนวัดใจเลยนะครับกลางเต็นท์ครั้งแรกนะครับดูขู่มาแล้วฮึ่มเลยเดี๋ยวรู้อะไรวันนี้เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าค่ำคืนนี้เราจะเปียกกันหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มกว่าแล้วนะครับ2ทุ่ม49ใช่ไหมใช่คือข้างนอกอ่ะเขายังโอ้โหมองมอยอยู่เลยเออมองมอยยังไม่เห็นใครหาเลยนะข้างนอกดูมีการชะเง้อว่ามองด้วยนะมีใครอยู่บ้างข้างนอกมีแม่พี่เจนพี่ตาลพี่ต้นพี่แก้มรุ่นใหญ่นะเมาน้ำลายกันอยู่ใช่เรารุ่นเล็กพ่อก็รุ่นเล็กพ่อก็จะนอนแล้วใช่แอบยิ้มแอบยิ้มกันนะคือเราอ่ะเป็น3คนที่ใส่ชุดนอนแล้วแต่คนอื่นก็ครับนะแต่เขาก็เหมือนแบบกะจะไม่นอนอ่ะกะจะนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยว4ทุ่มเขาก็ไล่ก็คือที่เนี่ย4ทุ่มเขาก็ให้เงียบเสียงใช่มีไฟเนาะโอเคก็อย่างที่บอกนะครับทริปนี้เป็นทริปแรกที่เรามากางเต็นท์แล้วก็เรายังไม่ค่อยพร้อมจริงๆอ่ะเต็นท์เราอ่ะพร้อมมากเลยนะแต่ว่าที่นอนเราก็เซตมาอย่างดีเลยนะแต่เราไปดูเล็บมาแล้ววันนี้ใช่ไหมน้องฟิลสวยมากใช่แล้วสวยมากแต่สวยมากเดี๋ยวเราค่อยมาจัดใหม่ในคลิปหน้าให้มันสวยกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยขยับทีละขั้นทีละเลเวลตามสถานที่ที่เราไปอันนี้คือแบบออเดอร์เพราะว่าในออนไลน์ถ้ามันแบบดีกว่านี้มันต้องอะไรนะจองอะไรเงี้ยหรอจองไว้ก่อนใช่ปะใช่ครับแต่ถามว่าพื้นที่มันสวยงามนะแล้วการกางเต็นท์ได้อะไรบ้างได้บรรยากาศได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยผ่อนคลายจริงๆนะเออผ่อนคลายถ้าผ่อนคลายจริงๆก็จะเหมือนข้างนอกเมาส์มอยเฮฮาปาร์ตี้เสียงดังถึงข้างในคือมาเนี่ยไอเราก็คิดว่ามันจะร้อนแต่รู้สึกว่าร้อนแค่ตอนกลางเต็นท์หลังจากกางเสร็จก็โอเคอ่ะก็ปกติก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นน่าจะหมดพลังงานตรงนั้นน่ะแต่ก็หนุกมันก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่อย่างที่พ่อบอกว่าวันนี้เรามากางครั้งแรกเนี่ยอะไรโน่นอันนี้ขาดอันนั้นไม่เหมาะอันนี้ไม่ควรวางตรงนี้ใช่แต่หลังจากกลับไปจากคลิปนี้เดี๋ยวพ่อจะไปเติมของแล้วคลิปหน้าจะมีเตียงยกสูงน้องพี่อยากได้ปะเอามาอย่างไรมาใส่อย่างไรไม่มันเป็นเหมือนโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็เนี้ยวางทับอีกทีนึงแล้วก็มีผ้าปูนะโบฮีเมียนอะไรสักอย่างเนี้ยเออเอาว่าแบบ2คนนอนข้างล่างอีก2คนก็คือนอนข้างบนแต่ว่าเป็นเตียงแยกคนละอันใช่ป่ะฟิวใช่แล้วเราก็จะมีแบบตะไคร่ดักฝันมีไฟที่ยังมาติดให้มันสวยกว่านี้ข้างหน้ามีตะไคร่ดักฝันได้ด้วยหรอมีได้ดิเขาก็ติดกันเยอะแยะปีมาเอามาได้เออแล้วก็เอาไว้อย่างในห้องนอนได้เลยตอนนี้คือเต็นท์รอบเต็นท์เราเนี่ยมันจะมืดเพราะไฟเราน้อยนะฟิลนะใช่มันน้อยมากเพราะว่าคุณป้ากัญญาที่ส่งรูปให้ยังสวยไฟเขาดวงใหญ่แล้วมีหลายดวงด้วยอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยโอ้โหโฟกัสไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นรูปได้ปิ๊งเอารูปขึ้นมาใช่คือเขาจัดสวยนะฟิลนะใช่จัดสวยมากน้องฟิวจะหลับหรอใช่ใช่สบายน่าดูเต็นท์เนี่ยพ่ออยากได้ด้วยน้องฟิวนะเหมือนเต็นท์เนิน2คนอะไรเงี้ยซ้ายขวาตรงกลางวางของเออแล้วจัดสวยด้วยนะใช่ข้างในผ้าสวยมากอ่ะโอเคน้องฟิวจะหลับแล้วเอางี้งั้นเดี๋ยวเราขอตัวนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาตามดูนะพวกเราทำอะไรกันต่อนะครับใช่เพราะยังมีพรุ่งนี้อีกวันนึงอันนี้ก็ผ่านคืนนี้ไปได้ใช่แล้วพรุ่งนี้อาจจะเล่นน้ำเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปนอนในห้องได้ไปไงกูตื่นขึ้นมาไงเขาบอกยังอยู่ครับเสียงดังมากเลยจริงโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มนอนก่อนละกันเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับรีบไปยับเลยนะครับแม่นี่หรือเปล่าที่เขาบอกว่าแบบนอนนับดาวอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะเพราะว่าถ้าไปที่ลานอะไรนะนอนนับดาวน่าจะสวยนะเพราะมันอยู่ภูเขาเนาะนี่ขนาดไม่ใช่ภูเขานะเรายังเห็นเลยเห็นปะเห็นปะนี่เห็นดาวไหมครับเป็นไงแม่นอนเต็มเมื่อคืนเมื่อยเออพูดตรงๆเลยก็คือเหมือนที่นอนเขาอะมันบางเป็นนิดนึงแล้วเราตัวใหญ่ไง
น้ำหนักไปเยอะเหมือนแบบปวดหลังใช่เจ็บช่วงเนี้ยเหมือนที่พ่อบอกน่าได้บอกพ่ออยากได้ที่นอนหนาให้แม่นอนอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้ก็เช้าแล้วเราทำอะไรกันครับแม่วันนี้หุงข้าวหุงข้าวกับข้าวอ่ะครับต้มข้าวต้มข้าวต้มเนาะใช่เดี๋ยวจะต้มน้ำชงกาแฟเราไม่ดิฟเราไม่ปั่นเราไม่โม่แต่เราจะชงกาแฟซองกินใช่นี่จะบอกว่าทริปนี้นะครับคือหม้อหุงข้าวมากันเยอะจริงจังมากเลยดูดิหม้อข้าวใหม่นะนี่ประเดิมที่นี่เลยใช่ป่ะใช่กับข้าวทำอะไรดีแม่วันนี้มีขนมปังมีไข่ดาวมีข้าวต้มเดี๋ยวทำเลยเหรอย่างรอข้าวก่อนใช่ป่ะแม่ข้างหลังเราเขาจะบดกาแฟแล้วเว้ยมาแล้วให้เขาไปเนี่ยแขมทำอะไรอ่ะชงกาแฟครับฮะชงกาแฟชงกาแฟอากาศถอนได้ถอนนะถอนเนาะก็ไม่ค่อยเย็นนะแม่วันนี้อากาศนะใช่อากาศคือแบบลมนิ่งมากเลยไม่มีลมเงียบมากแล้วลูกเราอ่ะเงียบมากเลยยังไม่ตื่นปล่อยเขาไปก่อนที่นี่ก็มีบริการปลาต้องโกะคำว่าบริการไม่ได้หมายความว่าเอามาให้กินฟรีนะมีบริการมาขายถึงที่ครับได้ครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ทำไมปลาต้องโกะที่นี่ตัวใหญ่กว่าที่อื่นนะพี่มันเป็นสายพันธุ์ใหม่ฮะใช่ครับสายพันธุ์ใหม่ครับอันนี้ตัวลูกมันนะครับโอ้แล้วตัวแม่ล่ะครับเพราะตัวแม่มันนี่โอ้ยใหญ่กว่านี้3เท่าครับ6ตัวนะครับครับผมจริงจังมากนี่ถ้าเกิดอากาศหนาวนะนั่งปิ้งเงี้ยอุ่นนะแต่ตอนนี้ร้อนเ มื่อคืน23เองนะโอ้ยี่สามนี่จริงแล้วเตรียมไอ้ที่ปิ้งมาก็ได้นะแล้วแม่นะเปรียบเอาไอ้เด้งปึ้งปั๊บปึ้งปั๊บคือเมื่อคืนนอนสบายไหมลูกสบายม้วนเดียวจบเลยเหรอพี่เมื่อกี้พ่อไปสำลือเอ้ยสำลืมไปสำรวจตื่นแล้วไงไม่ยังไม่ตื่นแปลงฟันพูดไม่รู้เรื่องพ่อไปสำรวจมาน้ำน่าเล่นมากเลยอ่ะเล่นน้ำเปล่าอยากเล่นสไลเดอร์โอ้ยสไลเดอร์ไกลลูกตรงนี้แหละหน้าเต็นท์เราเนี่ยจะเก็บใช่ไหมแต่จะเก็บไม่รู้ยังไงลังนู้นไม่มีน่าจะอยู่ลังนี้ลังมีไมโลไหมแม่มีค่ะโอ้ตื่นมากินสั่งได้ยังก๋วยเตี๋ยวเลยวันเก่ายังไม่ตื่นอ่ะพี่ตาลถ้าตื่นอ่ะจะเป็นวันใหม่ไงถ้ายังไม่ตื่นจะเป็นวันเก่าอยู่เราเล่นเกมทั้งคืนโอ้โหโอ้โหพี่แม่น้ำเดือดแล้วหงตังเราก็ได้ที่แล้วพร้อมลุยใช่ไหมแม่พร้อมมากกินร้องท้องแล้วเนี่ยเนาะอุ้ยอย่าเพิ่งไปจับที่ตัวนะครับอันนี้ร้อนนะครับเบาๆไว้ก่อนเดี๋ยวให้เอากระดาษทูบขนมปังเราก็ได้ที่แล้วนะแม่นะมีนมไหมมีจับมันไม่ร้อนเลยเห็นไหมอันนี้อะไรอ่ะร้านพี่เดือนเหรอใช่ ร้านพี่เดือนมาปิ้งขนมปังขายในร้านกลางเต็นท์อีกแล้วใช่ค่ะแผ่นละร้านพี่เดือนเว้ยร้านพี่เดือน10บาทรู้ละ10บาทเดือดแล้วไม่เจอฟันเดือดแล้วก็รอพวกเขามาชงเอาต้องออกเป็นไงบ้างพี่เฟรมที่นอนเรานิ่มป่ะนิ่มเลยเดินก็เดินออกเหยียบแต่ที่นอนหนูก็เด้งดึงเหยียบกันเก่งไม่รู้เหยียบกันทำไมก็หนูทางผ่านไงหนูคงเสร็จป่ะของหนูเอาผสมหน่อยเปล่าอร่อยกันกระเล็กไปนะกูกินคนเดียวพ่อผสมเปล่าแกะไว้ให้นี่เขามีบทมีเปิดคนดังที่สุดทำไมเลยห้องแก๊มอ่ะไม่รู้ใครอ่ะนั่นคือแก๊มเลยแก๊มโว้แบบสุดชีวิตเลยอ่ะแล้วหลุมเขานอนคนเดียวได้ยินเลยบอกเงียบคิดพึ่ม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 เนี่ยเดี๋ยวหน่อยเลยนะครับผมเช้านี้ก็แม่พาครอบครัวนะครับแต
แล้วว้าวน้องฟิวทำอะไรฮะหั่นพริกว้าวเก่งจังเลยอ่ะหั่นพริกเป็นด้วยแม่น้องเขาจะกินข้าวต้มแล้วใส่น้ำพริกน้ำปลาด้วยฝั่งน้องกินอะไรนะครับไข่ลวกครับไข่ลวกนะร้อนไหมร้อนครับพองไหมพองไหมต้องเต็มแก้วดิกำลังดีกำลังดีผมไม่รู้จะเล่นไม่ถูกเลยงงเต็มคาราเบลแกมเขาตามไม่ทันเราจะเล่นว่าไข่ลวกอ่ะพองไหมอะไรไหมไม่งงเห็นงงอยู่โอ้โหแม่เขาเล่นไม่เป็นเขางงไข่ลวกลวกปากเออจริงๆมากลางเทนต์กิจกรรมมันก็สนุกดีนะแม่นะใช่แต่แค่ว่าทริปนี้เราไม่ค่อยพร้อมเดี๋ยวรอทริปหน้านะครับสนุกแน่นอนเราจะเตรียมของมาให้พร้อมใช่ทั้งหน้าไปที่ไหนเดี๋ยวตามดูกันนะครับใช่เพราะว่าได้ข่าวพี่เจมส์เขาจะซื้อเต็นท์ใหม่ถีบแล้วพี่ตาลก็จะซื้อเต็นท์ใหม่เออสุดยอดมันต้องมีเต็นท์ส่วนตัวแล้วนะแกมนะเมื่อคืนเอามาเต็นท์รั่วเปลี่ยนเต็นท์ใหม่เต็นท์แบบรั่วกลางคันนั่นนะใช่ครับเต็นท์เขียวที่เช่าเขามาแล้วเนี่ย500เมื่อวานนะฮะนี่อะไรแม่หมูสับหมูสับเดี๋ยวถ้าเหลือหมูสับเราจะทำลาบหมูโอ้มีลาบหมูด้วยกินกับข้าวต้มอ่ะนะเฮ้ยข้าวฟูไว้ดิเขาต้มโอ้โหอร่อยมากเลยไหนพี่ตาลดูดิ นี่อะไรไม่รู้เห็นเขากินอยากกินใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่ตะกี้กินเหมือนกันมันจะลวกปากไหมไม่ลวกลวกเย็นแล้วมันอุ่นๆครับมันอุ่นๆเขาบอกอุ้ยหอมถ้าปล่อยให้เย็นกว่านี้จะไม่อร่อยนี่เป็นไงต้องกินแบบโอเคนะครับเพราะว่าตอนมันร้อนเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากร้อนวิวเอารสดีมาใส่ลูกใส่ไหมอ่ะรสดีไม่ใช่โชว์รสเจนหยิบรสดีให้หน่อยครับตอนนี้ข้าวต้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะเป็นไงน้องวิวข้าวต้มแม่อร่อยมากอร่อยแต่ร้อนนิดนึงใช้หั่นผักครับหนูเองอันนี้หนูทำเองที่อร่อยเพราะว่าหนูหั่นผักใช่แล้วกับทำน้ำพริกถูกต้องจ้ะตัวเราใหญ่จริงๆนะครับใหญ่กว่าเต็นท์อีกอ่ะเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นน่ะที่แบบทำแล้วกินกันตรงนี้เลยอ่ะโอมากาเซ่เออโอมากาสึเนี่ยเราจะทำลาบหมูนะครับฮะข้าวต้มกับลาบหมูของคู่กันเอาราดข้าวใส่หมูเพิ่มตรงนี้นึงมั้ยอ๋อข้าวสวยเออทำไข่ลวกต่อป่ะทำเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอหม้อของรอเชฟก่อนเดี๋ยวรอก่อนเชฟกระทะลูกเสร็จแล้วพี่ไข่ลวกออนไลน์เลยไข่ลวกออนไลน์ไข่ลวกออนไลน์อ่ะส่งยังไงก่อนไปขายตะกร้ารอบหน้าของตะกร้าคือรอบหน้าเดี๋ยวตะกร้าไปแย่งคนขายงงเลยอ่ะแล้วก็ตอกเลยอ่ะตอกใส่แก้วปั๊บกินเสร็จเอาแก้วอื่นนี่อะไรลาบอ่ะลาบก็ต้มไม่มีใครกินหรอมั้งแค่นั้นแหละมีได้อยู่อ่ะอย่าใส่หมูให้เพิ่มเนี่ยชิวๆสบายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ดีนะมากลางเต็นท์ก็สบายๆดีนะเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันนะฟิวไปพ่อสองคนก็ได้คนอื่นไม่มีใครเล่นหรอกดูแล้วน้ำยังไม่อยากจะอาบกันเลยบ้านต้นไปอันนี้ทำอะไรแม่ลาบหมูลาบหมูเปรี้ยวสิแซ่บโอ้ยกระเด็นเลยผัก3กิโลหมู2ขีดนะฮะโอ้ยหมูแพงซื้อหมูมาแค่ครึ่งโลเมนูเช้านี้นะครับผมไข่ลวกกับลาบนะข้าวต้มด้วยข้าวต้มกับลาบด้วยนะแล้วมีไมโลกาแฟขนมปังก็ภารกิจเช้านี้นะครับทำอะไรกินกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ทำอะไรเสร็จเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็8โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำในลำธารกับน้องฟิวนะครับก็ช่วงนี้ยังทำอะไรไม่ได้ต้องรอเต็นท์แห้งก่อนนะครับนี่ตากแดดให้พักก่อนรอเขาแห้งนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บระหว่างนี้ไม่มีอะไรทำใช่ไหมฟิวเล่นน้ำกันเถอะไปฟิล์มเล่นเปล่าแม่เล่นช่วงอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วอาบน้ำใหม่ได้ไม่เอาขี้เกียจพี่แกมไปเล่นน้ำเปล่าครับหรออ่ะมาแล้วฝั่งนี้แม่เดือนก็กำลังเก็บเต็นท์อยู่นะครับเก็บของในเต็นท์แม่โหสะอาดเชียยังรกอ่ะมาฟิลมาฟิลถืออันนี้ไปเลยพี่ตามมานะจ๊ะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันหลังจากที่กินอะไรเสร็จนะคะโอ้โหทางขึ้นคุณคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงจะครึ่งแล้วแหละ
เราจะไปเล่นน้ำกันดูมันก็ไม่ได้ชันอะไรขนาดนั้นเฮ้ถึงแล้วอ่ะลงได้ค่ะน้องฟิวเราขอไปเทสน้ำก่อนแล้วแม่น้ำเย็นหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าเย็นมากอ่ะเอาจริงๆลงเลยอ่ะโหเป็นไรฮะเย็นอยู่นะนี่คืออะไรไม่มีถ่ายรูปมาถึงเล่นน้ำเลยไม่เอาแล้วลองว่ามันลึกแค่ไหนไงไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วมันเย็นอ่ะลงดินอนแช่เย็นๆอย่างเงี้ยดีเดี๋ยวเราจะไปนอนแช่ตรงโน้นเมื่อไหร่รู้ไหมแล้วเออได้ดิก็เขาก็มาเล่นกันอยู่เป็นไรฮะเย็นนะเย็นนะนั่งเลยต้องนอนตรงนี้ฟิวใช่ตอนเซนตอนนี้ก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเสียดายนะไม่ได้ตัดจบด้านนอกนะเพราะว่าฝนตกฝนมันตกนะครับเราก็เลยรีบเก็บเต็นท์แล้วก็ขึ้นรถก่อนนะครับก็ทริปนี้ก็มากันแบบปุบปับทัวร์ใช่เนาะมาแบบไม่ได้แบบนัดหมายอะไรกันล่วงหน้าเลยรีบออกมากลางอ่ะเพราะได้เต็นท์ใหม่แล้วมันเห่อนิดหน่อยเหม็นมากแล้วทีเนี้ยก็คืออุปสรรคมันค่อนข้างเยอะสำหรับทริปแรกของเราก็คือ1มาเจอฝนกลางเต็นท์ครั้งแรกเจอฝนเลยก็เหนื่อยอยู่แต่ถามว่านอนได้ไหมก็นอนได้นะครับแล้วก็วันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิลรู้สึกไงบ้างการมากลางเต็นท์ครั้งแรกของกินเยอะมากอิ่มท้องสุดๆสนุกใช่เราอยากได้ขอการเล่นมากกว่านี้เนาะอยากข้างหน้าเตรียมมาได้แล้วพี่ฟิล์มอ่ะการนอนก็ถือว่าโอเคนอนได้แต่ร้อนไปนิดนึงคือจริงๆอ่ะเขาควรเปิดหน้าต่างแต่เราปิดหมดเนี่ยใช่แล้วกลัวแบบฝนตกนอนเพลินฝนตกน้ำท่วมที่นอนแล้วดูคนเดียวที่นอนหนูแล้วมันก็จะแบบว่าพองแบบพองเล็กๆอยู่นะแบบไม่รู้ทำไมต้องเหยียบด้วยอ่ะได้สำหรับคลิปนี้นะเรามาทำคลิปกางเต็นท์กันนะครับอาจจะดูไม่สมูทหรือมันแปลกๆนิดนึงเพราะเรามือใหม่จริงๆนะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับ
เราจะทำคลิปให้ดีกว่านี้เออมันเป็นครั้งแรกจริงนะงงไปหมดเลยกางเต็นท์กว่าจะกางได้นะโหตั้งนานใช่เราเรียบทุกอย่างเพราะว่าฝนมันตกใช่มาถึงฝนก็ตั้งเขาแล้วครับดีนะแบบฝนแบบลมไม่แรงถ้าลมแรงคือเราอยู่ไม่ได้เลยนะอ่ะก็ต้องเหมือนรีบกินข้าวรีบทำโน่นทำนี่โอเคได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้พวกเราไปกางเต็นท์ที่ไหนคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกางให้ดูกันนะครับแล้วก็ไปดูคลิปของพี่ฟิล์มน้องฟิลด้วยละกันนะครับเขาก็ถ่ายคลิปนี้ไว้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสนุกสนานขนาดไหนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย